เรื่องของการเฉลยคำถามท้ายบทที่4ในส่วนของ Excess Carriers in Semiconductors นะครับตามหนังสืออ้างอิงหรือว่า reference ตามนี้เช่นเดิมคำถามท้ายบทมีด้วยกันอยู่18ข้อครับคำว่า Excess Carriers in Semiconductors ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัว carriers นะครับที่เกินมาหรือโดยส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงเป็นไอ้ตัว minority carrier หรือว่าไอ้ตัว carriers ที่ไม่ใช่ตัวนำหลักนั่นเองพูดง่ายๆคือถ้าเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด entire นะครับ minority carrier ของเขาก็คือ whole ส่วนไอ้สารกึ่งตัวนำชนิด p นะครับซึ่ง major carriers ก็คือ whole แล้วตัว minority carrier ครับหรือตัวรองเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองครับเรามาดูคำถามแรกครับตัวอย่างคำถามท้ายบทข้อ 4.1 ครับในส่วนนี้เขาบอกว่ามีปล่อยเลเซอร์นะครับกำลัง100วัตต์หรือว่าความยาวคลื่นเป็น 6,328 แองสตรอมตกลงบนสารตัวอย่างซึ่งคือแกเลียมอาร์เซนไนด์เนี่ยความหนาของสารตัวอย่างก็คือ100ไมโครเมตรแล้วก็มีค่าอัลฟาเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง4ซึ่งจากอัลฟาเนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าสมการตัวที่เราเห็นนะครับตัวนี้ทีนี้คำถามก็คือว่าเขาให้หาจำนวนโฟตอนที่ต่อวินาทีที่ปล่อยออกมาเรามาดูพฤติกรรมของเขาครับก็คือเมื่อเราปล่อยแสงเลเซอร์เข้าไปเนี่ยไอ้เจ้าตัวแกลเลียมอาร์เซนไนด์เนี่ยจะถูกกระตุ้นหรือว่าได้รับพลังงานก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับหลุดออกมานะครับตามรูปนี้แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะพยายามกลับสู่สภาวะนะครับระดับพลังงานของตัวเองนะครับเมื่อมันถูกกระตุ้นก็คือเขาไม่เสถียรแล้วในที่สุดก็จะปล่อยนะครับไอ้พลังงานคายความพลังงานออกมาในรูปของแสงอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยคำถามเขาบอกว่าหาจำนวนโฟตอนต่อวินาทีที่ออกมาแล้วก็กำลังที่เปลี่ยนเป็นความร้อนทีนี้เรามาดูว่าไอ้เจ้า EG หรือว่า Energy Band Gap เนี่ยของแกลเลียมอาร์เซนไนด์เท่ากับ 1.43 อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือความแตกต่างระหว่างระดับโควาเลนซ์แบนด์แล้วก็วาเลนซ์แบนด์เนี่ยมีค่าเป็น 1.3 อิเล็กตรอนโวลต์เราพยายามเรียบเรียงความคิดเนี่ยสถานการณ์ตัวนี้มันเกิดนะครับขึ้นเมื่อไอ้เจ้าพลังงานโฟรอนหรือแสงเนี่ยซึ่งอยู่ในรูปของเลเซอร์ตกลงบนแกลเลียมอาร์เซนไนด์เสร็จแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกไปนะครับแน่นอนก็จะเกิดคู่อิเล็กตรอนโฮลเพร์ด้วยครับแต่ตรงนั้นยังไม่ได้ประเด็นที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูที่ไอ้ตัวเป้าหมายของเราเริ่มแรกมาดูสมการตัวนี้นะครับIT เนี่ยเท่ากับ I0 exponential ลบอัลฟาเอลถ้าเราพลอตกราฟเนี่ยนะครับมันเกิน expand l ก็คือความหนาของแซมเปิลแล้วก็ it เนี่ยก็คือเป็น transmitted power นะครับก็คือ power ที่จะทะลุผ่านออกไปว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผลปรากฏว่าถ้าเราสังเกตดูที่ l เท่ากับ0เนี่ย i 0เขาอยู่เต็มที่เลยนะครับคือไม่มีความหนาว่างั้นเถอะก็ไม่แปลกใจก็จะทะลุผ่านหมดแต่เมื่อวิ่งตัว power นะครับจากเลเซอร์เนี่ยวิ่งเข้าไปที่ตัวแกลเลียมอาร์เซนไนด์เมื่อลึกเข้าลึกเข้าก็ต้องถูกดูดกลืนมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่หลุดออกมาเนี่ยหรือว่า transmitter เนี่ยมันก็จะน้อยลงนั่นคือพูดถึงกำลังของไอ้ตัวแสงเลเซอร์นะครับทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยจะถูก excitedได้นะครับพลังงาน
ของฟูรอนหรือพลังงานจากเลเซอร์เนี่ยแน่นอนก็ต้องมากกว่าค่าของ EG ซึ่งเราก็รู้ว่า EG นะครับเกิดจากไอ้เจ้าก็คือ energy band gap ซึ่งก็คือความแตกต่างระหว่าง conduction band EC แล้วก็ valence band หรือว่า EV นี่เองนะครับนี่ก็คือความแตกต่างก็คือ EG เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับหลุดออกมาจากสารตัวอย่างแกลเลียมอาร์เซนไนทีนี้ก่อนอื่นก็คือหลายคนยังงงว่าไอ้ตัว H นิวเนี่ยจริงๆแล้วพลังงานของเขาเนี่ยหาได้ยังไงไอ้ตัว H นิวเนี่ยถ้าพูดไปก็คือ SC ส่วนแลมดานะครับนั่นก็คือจะเป็นค่าของพลังงานของโฟตอนซึ่งโฟตอนจะมีพลังงานมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าค่าของความยาวคลื่นแสงนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าแลมด้ามากเนี่ยพลังงานตัวนี้ก็น้อยแล้วถ้าแลมด้ามากหรือแลมด้าน้อยนะครับพลังงานตัวนี้ก็จะน้อยแลมด้าน้อยพลังงานก็จะมากครับผมเพราะในส่วนด้านนี้เนี่ยสิ่งที่เราดำเนินต่อไปก็คือผมหยิบสมการตรงจุดนี้มานะครับแล้วก็แทนค่าไอศูนย์เข้าไปก็คือ 0.1 วัตต์หรือว่ามาจาก100มิลลิวัตต์เนี่ยแล้วก็ exponential ยกกำลังลบอัลฟา L นะครับแทนค่าลงไปผลปรากฏตัวนี้เนี่ยให้ค่าออกมาน้อยมากหรือประมาณ0ตรงนี้ก็แสดงว่าไอเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยถูกดูดกลืนไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกำลังที่เปลี่ยนเป็นความร้อนเนี่ยก็จะหาได้นะครับจากไอตัวพลังงานกำลังของเลเซอร์เนี่ยนะครับทั้งหมดเลยไม่คือพูดง่ายว่าไม่มีกำลังหลุดออกมาหรือว่า transmitted นะครับซึ่งเป็นไปตามสมการนี้ครับเราดำเนินต่อไปมีปัญหาตัวการอ่านไฟล์นิดหน่อยต่อไปเลยนะครับก็คือเราหาพลังงานของโฟตอนหนึ่งตัวก็คือ h นิวหรือว่า h c ส่วนลัมดาผมแทนค่าเข้าไป h เนี่ยใช้ในหน่วยของอิเล็กตรอนโวลต์เซคันด์แล้วผมก็ยังให้หน่วย h ในหน่วยจูลแล้วแต่กรณีที่จะหานะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าไอตัว h หรือว่าค่า Planck constant เนี่ยถ้าจะแปลงหน่วยจากอิเล็กตรอนโวลต์ให้เป็นหน่วยจูลเนี่ยเราก็เพียงเอาแค่ประจุของอิเล็กตรอนก็คือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 เข้าไปนะครับนั่นคือการแปลงหน่วยแทนค่า4แทนค่าแลมดาเข้าไปได้พลังงานนะครับของโฟตอนเนี่ย1ตัวคือ 1.96 อิเล็กตรอนโวลต์เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานกับenergy band ก็คือ 1.43 เนี่ยแน่นอนครับมันมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนเนี่ยถูก excited ออกไปจากแกลเลียมอาร์เซไนทีนี้เขาถามดูกำลังที่เปลี่ยนเป็นความร้อนเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาไอ้เจ้า100มิลลิวัตต์เนี่ยมาคำนวณเลยไม่ใช่ครับเพราะมันจะมีอัตราส่วนที่เปลี่ยนเป็นความร้อนเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องเสียไปในการที่จะทำให้อิเล็กตรอนนะครับถูก excited ก็คือต้องมีค่าเท่ากับ eg เพราะฉะนั้นพลังงานส่วนที่เหลือออกมาเนี่ยก็คือพลังงานส่วนเกินก็จะกลายเป็นความร้อนไปซะเราหาอัตราส่วนพลังงานที่เกินมานะครับก็คือ h nu ลบ eg แล้วก็คิดเป็นอัตราส่วนนะครับของดั้งเดิมของเขาเป็นแค่นี้แล้วถามว่าเมื่อลบออกไปแล้วเนี่ยหารด้วยไอ้ตัวดั้งเดิมพลังงานดั้งเดิมก็จะเป็นอัตราส่วนแฟกเตอร์เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบได้ว่าจะต้องเอา 0.27 เนี่ยมาคูณด้วยกำลังของเลเซอร์ดั้งเดิมซึ่งก็เป็น100มิลลิวัตต์คำตอบก็จะกลายเป็น27มิลลิวัตต์หรือ27มิลลิจูลต่อวินาทีครับนั่นก็คือกำลังที่เปลี่ยนเป็นความร้อนจากเราฉายแสงเลเซอร์กำลัง100วัตต์มิลลิวัตต์เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใช้ในการทำให้อิเล็กตรอนเอ็กไซเตอร์ซะก็คือให้ค่าลบออกจากค่า EG energy band
ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องคิดเป็นอัตราส่วนเหมือนก็เทียบกับบรรจัตยางนั่นแหละนะครับถ้าพลังงาน 1.96 อิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความร้อนได้แค่ 1.96 ลบด้วย 1.43 แล้วถ้า100วัตต์เนี่ยมิลลิวัตต์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความร้อนได้เท่าไหร่ครับข้อนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับต่อไปเขาถามถึงหาจำนวนโฟตอนที่ถูกดูดกลืนก็จะโฟตอนตัวนี้ก็มาจากไอ้ตัวลำแสงเลเซอร์นั่นแหละครับเราจะคิดยังไงตรงนี้หลายคนก็อาจจะงงๆอยู่แต่ถ้าเรามาดูวิธีการตรงนี้แล้วก็คำอธิบายก็คงจะทำให้นักศึกษาเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเริ่มเรามีพลังงานของเลเซอร์100มิลลิวัตต์ทีนี้พลังงานของโฟตอน1ตัวเนี่ยก็คือ 1.96 อิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งหามาได้จาก hc ส่วนแลมดาจำนวนโฟตอนที่ถูกดูดกลืนต่อวินาทีเนี่ยจะหาได้ยังไงครับเราก็มาซอยซะเมื่อไอโฟตอน1ตัวเนี่ยมีพลังงาน 1.96 อิเล็กตรอนโวลต์แล้วไอกำลังของเลเซอร์เนี่ย100วัตต์100มิลลิวัตต์เนี่ยหรือว่า100มิลลิจูล per second เนี่ยตัว second เนี่ยเราก็จะเอามาเป็นตัวบอกว่าเป็นจำนวนโฟตอนต่อวินาทีนะครับที่ถูกดูดกลืนสิ่งที่ทำก็ไม่มีอะไรก็คือเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาซอยย่อยออกไปซะนะครับแต่ตรงนี้ก็คือระวังนิดหน่อยเพราะว่ามิลลิวัตต์วัตต์เนี่ยมันเป็นหน่วยพลังงานที่เป็นจูล per second นะครับแต่พลังงานของโฟตอนที่เราหามาเนี่ยมันคือหน่วยของอิเล็กตรอนโฟลต์การแปลงหน่วยก็เพียงแค่เอาค่าQ เข้าไปคูณก็คือ 1.9 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19ก็เป็นหน่วยจูลเพราะฉะนั้นเราก็ได้จำนวนโฟตอนที่ถูกดูดกลืนออกมาเนี่ยครับก็คือ 3.19 คูณ10ยกกำลัง17โฟตอนต่อวินาทีนั่นก็คือคำตอบครับเพราะฉะนั้นย้อนไปอีกทีหนึ่งปัญหาตรงนี้ก็คือเราฉายแสงเลเซอร์ที่มีกำลัง100วัตต์นะครับตกลงบนแกลเลียมอาร์เซนไนด์ที่มีความหนาค่า1ให้หาจำนวนโฟตอนที่ถูกดูดกลืนต่อวินาทีรวมไปถึงกำลังของไอ้เจ้าแสงเลเซอร์เนี่ยที่เหลือนะครับจากการไปชดเชย EG นะครับเปลี่ยนไปเป็นความร้อนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับนั่นก็คือคำถามท้ายบทข้อ 4.2 ต่อไปนะครับเขาให้อธิบายความยาวคลื่นแลมด้าของ ZnS CdSe gallium arsenide phosphate ZnS zinc sulfide CdSe ผมจำไม่ได้แล้วมันคืออะไรนะแคดเมียมอะไรแนวๆนั้นนะครับก็ให้ค่าครับจากตารางหรือในจากในส่วนของ reference เนี่ยให้ค่าของไอ้เจ้าenergy band gap ของแต่ละตัวมานะครับตามนี้ซึ่งของแกลเลียมอาร์เซนไนด์ฟอสเฟตเนี่ย energy band gap อยู่ในช่วง 1.43 อิเล็กตรอนโวลต์ถึง 2.26 อิเล็กตรอนโวลต์เมื่อเราจะหาความยาวคลื่นจะดูว่ามันอยู่ในช่วงของแสงประเภทไหนเนี่ยเราก็ไปดูค่าของแลมด้าของเขานะครับซึ่งแลมด้าเนี่ยก็หาได้จากสมการนี้เนื่องจากพลังงานเท่ากับ hc ส่วนแลมด้านะครับ h เรารู้ c เรารู้เราหาแลมด้าได้กับแทนค่าเข้าไปให้เป็นหน่วยเดียวกัน eg เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เราเลือกใช้ค่า Planck constant ที่เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ second ผลปรากฏได้ค่าแลมด้าของ zns ได้แลมด้าของ cdse ได้แลมด้าของ gallium arsenide phosphate อยู่ในช่วงนี้หน้าที่ของเราต่อไปก็คือไปเปิดรูปสเปกตรัมของแสงที่ขึ้นอยู่กับในหน่วยแลมด้าสิ่งที่ผมได้มาก็คือไอ้เจ้าแลมด้าของ ZNS เนี่ย345นะครับก็จะอยู่ในช่วงของอุลตราไวโอเลตนะครับส่วน CdSe เนี่ย718นาโนเมตร718ก็จะอยู่ในช่วงของอินฟราเรด IR
ส่วนไอ้เจ้าแกเลียมอะซินายฟอสเฟตเนี่ยอยู่ในช่วง550ถึง869ก็คือกินตั้งแต่ visible light หรือว่าแสงที่เราสามารถมองเห็นได้เนี่ยยาวไปถึง infrared ครับส่วน visible light เนี่ยก็จะมีนะครับรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นมีแสงสีเขียวสีแดงอะไรต่างๆนักศึกษาไปเปิดตารางดูได้ครับหัวใจหลักก็คือไปหาค่าแลมด้าออกมานั่นคือคำถามท้ายบทข้อ 4.2 ต่อไปคำถามท้ายบทข้อ 4.3 นะครับเขาบอกให้ plot nt ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนและจำนวนโฮลสำหรับซิลิคอนเมื่อ n 0เท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง15โดยที่เดลต้า n แล้วก็เดลต้า p เท่ากับ4คูณ10ยกกำลัง14ที่เวลา t เท่ากับ0โดยให้ค่าทาวนะครับหรือ carrier lifetime มาเนี่ยทีนี้ถ้าเข้าไปดูในตัวในหนังสืออ้างอิงนะครับเราจะเห็นว่าในรูป 4.7 เนี่ยจะเป็นส่วนนี้จะเป็น PT ส่วนนี้จะเป็น NT เรามาดูกันคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็น N0 ผลปรากฏว่า N0 เนี่ยมันมากกว่า P0 ครับก็ให้นักศึกษาดู N0 มากกว่า P0 ยังไงเพราะว่าความสัมพันธ์ N0 คูณด้วย P0 เนี่ยเท่ากับ NI square ถ้าเราหาค่า P0 ออกมาโดยแทนค่า NI เท่ากับ 1.5 คูณ10ยกกำลัง10นะครับผลปรากฏว่ามันก็ได้10ยกกำลังลบ5ประมาณนั้นก็ถือว่าน้อยมากแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว N เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ N0 บวกกับเดลต้าN ที่เวลา T ต่างๆนะครับค่าตัวนี้จะเปลี่ยนไปส่วนไอ้เจ้า PT เนี่ยแน่นอนของเขาเนี่ยก็จะเท่ากับ P0 บวกเดลต้า P เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เวลา T เท่ากับ0เนี่ยเราจับได้เลยครับว่าไอ้เจ้าเดลต้า P เนี่ยบวก N0 ก็ต้องเท่ากับเดลต้า P ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเวลาสำหรับ กรณีของอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเดลต้า N ก็คือ4คูณ10ยกกำลัง14บวกด้วย2คูณ10กำลัง15ซึ่งรวมกันออกมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในเรทของ10กำลัง15ตามกราฟแล้วหลังจากนั้นตัวเขาก็คงที่นะครับก็คือตัวถือว่าเป็น majority carrier ก็คือตัว carrier หลักเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนมากนักซึ่งต่างจาก minority carrier นะครับซึ่งสารตรงนี้เป็นสารชนิด N-type minority carrier ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับในรูปเชิงเส้นเมื่อพลอตกราฟแกน y เนี่ยเป็น log scale นะครับเทียบกับเวลาในส่วนนี้ให้นักศึกษาย้อนกลับไปดูนะครับความสัมพันธ์ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือเป็นสารชนิด N-type ครับเพราะฉะนั้นความสนใจตรงจุดนี้ในบทที่4ที่เราเรียนเรื่องของ excess minority carrier เนี่ยเราจะมุ่งประเด็นไปที่ตัว minority carrier หรือว่าตัว carrier wrong นั่นเองจะมีความสำคัญในการทำให้เกิดกระแสนะครับเคลื่อนที่ในสารคืนตัวนำแต่ไม่ใช่เป็นมาจาก majority carrier นะครับเพราะเราจะเห็นว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักต่อไปก็คือตัวอย่างที่ 4.4 ครับเขาบอกว่าจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยให้หาอัลฟา r เพื่อนำไปหาเดลต้า n สำหรับ GOP นะครับก็คืออิเล็กตรอนโฮเพร์ที่เกิดจากแสง OP เนี่ยย่อมาจาก Optical นะครับเมื่อมีการฉายแสงลงไปสารตัวอย่างจะเกิดคู่อิเล็กตรอนโฮเพร์ขึ้นมาอย่างที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อกี้สำหรับ Carrier Lifetime เนี่ยโดยตามสมการของเขาเนี่ย Tau N จะมีค่าเท่ากับ Alpha R คูณด้วย N0 P0 แต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่า P0 เนี่ยเนื่องจากเป็นสารชนิด N-type P0 นะครับจะมีค่าน้อยเราตัดตัวนี้ทิ้งไปในที่สุด Alpha R ของเราเนี่ยก็จะหาได้จาก1ส่วน Tau N0 นะครับแทนค่าออกมาก็คือ1
คูณ10ยกกำลังลบ10เซนติเมตรกำลัง3ต่อวินาทีทีนี้เมื่อกำหนด GOP นะครับเนื่องจากไอ้คู่อิเล็กตรอนโฮเปอร์เนี่ยเนื่องจากฉายแสงลงไปบนสารตัวอย่างเนี่ยเราจะหาเดลต้า N ได้ยังไงผมย้อนหลังในเรื่องไปเรื่องของส่วนของทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับเดิมเริ่มแรกเนี่ย thermal generation ของอิเล็กตรอนโฮเปอร์เนี่ยซึ่งก็เกิดจากความร้อนเนี่ยอิเล็กตรอนกับโฮจะเกิดขึ้นนะครับ T ตัวนี้เนี่ยก็แทนคำว่า temp ครับจะมีค่าเท่ากับ alpha r คูณด้วย ni กำลัง2ซึ่งนักศึกษาก็รู้อยู่แล้วว่า n เนี่ยก็คือค่า intrinsic concentration ของอิเล็กตรอนนะครับในกรณีที่ไม่มีการโดปนั่นแหละแล้วก็แปลงให้อยู่ในรูปของ n 0 p 0ซะทีนี้เรียนแบบเหมือนกันนะครับ GT เนื่องจากอุณหภูมิแล้วก็ GOP ก็คือคู่อิเล็กตรอนโฮเปอร์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับดูง่ายๆก็คือ alpha r คูณด้วยความเข้มข้นของอิเล็กตรอนคูณด้วยความเข้มข้นของโฮลส์นะครับแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปซะความเข้มข้นของอิเล็กตรอนก็ต้องมีค่าเท่ากับ n 0ดั้งเดิมบวกกับจำนวนอิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นนะครับความเข้มข้นเพราะฉะนั้นนั่นคือประเด็นที่เราเรียนรู้ในเรื่องของบทที่4ก็คือ excess ที่แปลว่าเกินมานะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเรียนแบบ p 0บวก delta p แต่ทีนี้เขามีเงื่อนไขว่าใน steady state recombination เนี่ย no trapping นะครับสามารถเขียนได้ว่าไม่มีการถูกจับเข้าไปเนี่ย delta n ก็จะเท่ากับ delta p ส่วนในกรณีเราก็จะเห็นว่า p 0ของเราเนี่ยจากตัวอย่าง 4.3 มันมีค่าน้อยนะครับเราตัดทิ้งไปได้ ignore มันซะแล้วก็เปลี่ยน delta p ให้กลายเป็น delta n นะครับแทนค่าเข้าไปซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมตัดออกไปละตัวนี้ผมตัดออกไปละนะครับที่เหลืออยู่ก็คือค่าเทอมนี้ต่อไปดูการคำนวณนะครับผลปรากฏว่าคู่อิเล็กตรอนโฮเปอร์เนี่ยถ้าจับเทียบสมการซะเราที่เกิดจากการฉายแสงลงไปบนสารตัวอย่างเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับอัลฟาอาร์คูณด้วยชุดนี้ครับแต่ทีนี้เดลต้าเอ็นเนี่ยมันมีค่าน้อยครับเราก็ลดรูป GOP ก็เหลือเท่ากับไอเจ้าชุดนี้ซะไอพีศูนย์ก็น้อยมากก็ตัดทิ้งไปในที่สุดเราก็ได้เดลต้าเอ็นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ GOP ส่วน alpha r n 0คำนวณออกมาก็จะกลายเป็น5คูณ10ยกกำลัง13ซึ่งก็ถือว่าเป็นเดลต้า n ตามที่โจทย์ถามหรือเราสามารถเอาเรื่องของเงื่อนไขของ low level excitation มาใช้ได้เดลต้า n เนี่ยมีค่าเท่ากับ GOP คูณด้วย tau n เลยสมการต่างกันนะครับ2สมการนี้แต่ว่าให้ตัวเลขออกมาสุดท้ายเนี่ยเท่ากันเราก็จะได้เดลต้า n เท่ากับ GOP คูณด้วย tau n นะครับ tau n ก็คือ1 microsecond ที่ให้มาถ้าถี่ครับเป็น5 microsecond ที่ให้มาในสุดก็ได้ตัวเลขตัวเดียวกันก็คือ5คูณ10ยกกำลัง13คิดได้ทั้ง2วิธีครับต่อไปคำถามท้ายบทที่ 4.5เขาบอกสารกึ่งตัวนำมีค่า ni intrinsic concentration doping intrinsic concentration หรือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยแล้วก็มีค่าความเข้มข้นของ doping ซึ่งเป็น donor nd ให้ค่า t tau มานะครับ gop มาอีกแล้วให้ค่าขาหาค่า delta n แล้วก็ delta แล้วก็ tau จากสมการก่อนหน้านี้ที่เราได้พิสูจน์กันมาแล้วนะครับ gop เท่ากับเท่านี้ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันสำหรับ ND เท่ากับ10ยกกำลัง15เราก็รู้กันว่า N0 เนี่ยมีค่าประมาณเท่ากับ ND คูณ10ยกกำลัง15